พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรักษาราชการนายกรัฐมนตรียืนยันการลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ในนามรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนไม่ได้เล่นการเมืองทุกอย่างทำตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.พลเอกประวิตรยังได้เป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำที่วัดโบสถ์ชนะมารเพชรบูรณ์ได้โยนขนมลูกโยนกระยาศาสตร์กล้วยและขนมมงคลตามประเพณีก่อนตรวจราชการมอบนโยบายและติดตามสถานการณ์น้ำขณะที่ประชาชนจำนวนมากมารอต้อนรับพร้อมป้ายข้อความต่างๆเช่นรองนายกลุงป้อมลักแพงลุงป้อมลุงป้อมสู้ๆรักลุงป้อมสุดใจเรารักประวิตรเป็นต้นโดยพลเอกประวิตรได้ทักทายประชาชนอย่างเป็นกันเองพร้อมทำมือมินิฮาร์ทให้ประชาชนด้วยและยังยิ้มอารมณ์ดีร้องคลอเพลงดอกไม้ให้คุณบอกว่าชาวเพชรบูรณ์ต้อนรับอบอุ่น